เอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมายอมรับความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นในเกมที่ทีมแพ้ลิเวอร์พูล3-0ในศึกแดงเดือดที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดเมื่อวันอาทิตย์ที่1กันยายนโดยระบุว่าสาเหตุของการแพ้ครั้งนี้เกิดจากความผิดพลาดของนักเตะแมนยูไนเต็ดเองในทั้ง3ประตูเทนฮากกล่าวว่าประกอบความผิดพลาดและพวกเขาจบสกอร์ได้อย่างเด็ดขาดพวกเขาทำได้ดีผมไม่คิดว่าแผงหลังของเราเปิดโอกาสให้ลิเวอร์พูลทำเกมทะลุทะลวงผมมองว่าเราไม่ควรเปิดโอกาสเสียประตูให้พวกเขามันเป็นการก่อความผิดพลาดส่วนบุคคลทั้งหมดลิเวอร์พูลทำได้ดีแต่เราไม่คาดว่าจะเสียประตูแบบนั้นเทนฮากยังกล่าวถึงการเปลี่ยนกาเซมิโรออกว่ามันเป็นสิ่งที่ทีมต้องการคุณรู้เมื่อคุณตกเป็นรอง2-0กับลิเวอร์พูลคุณต้องเสี่ยงมากขึ้นมันทำให้เกมเปิดกว้างเมื่อคุณตกเป็นรองคุณต้องเสี่ยงมากขึ้นผมต้องขอชมเชยทีมคุณต้องสู้ต่อไปและร่วมแรงร่วมใจกันเมื่อถูกถามถึงโอกาสที่จะซ้ำรอยซีซั่นก่อนเทนฮากตอบว่าผมไม่คิดเหมือนกับคุณคุณได้เห็นแล้วว่าเราไม่ปล่อยให้เกิดโอกาสเสียประตูมากนักจากสถิติผมไม่คิดว่าเราจะย่ำอยู่ในจุดเดิมมันเป็นเรื่องของสถานการณ์ในเกมที่ทำให้เราต้องเสี่ยงมากขึ้นแต่ผมไม่อยากเอ่ยถึงประเด็นนี้หลังจากเราแพ้ลิเวอร์พูล3-0ลิเวอร์พูลทำได้ดีเราต้องยอมรับเทนฮากยังกล่าวเพิ่มเติมว่ายังมีเกมให้เล่นอีกมากและผมรู้ว่าเราจะอยู่ในจุดไหนหลังจบซีซั่นเราจะคว้าโทรฟี่มันเป็นจุดยืนของเรานอกจากนี้เทนฮากยังยกย่องการเล่นของโมซาลาที่ทำประตูที่3ให้กับลิเวอร์พูลว่ามันเป็นการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมของโมซาลาผมต้องยกเครดิตให้ลิเวอร์พูลในเรื่องนี้พวกเขาได้ประตูที่ยอดเยี่ยมในท้ายที่สุดเทนฮากได้กล่าวว่าเราต้องพัฒนาเรารู้ดีวันนี้เราต้องยอมรับเพื่อกลับมาใหม่มันเป็นการเริ่มต้นลงเล่นตัวจริงเกมแรกของเซอร์กซี่และอเลฮานโดกานาโชในซีซั่นนี้เรามีนักเตะที่สามารถสร้างผลกระทบในสนามได้เรามีนักเตะบางรายที่ยังไม่ชินกับการอยู่ในสนามตลอด90นาที